พี่เบิร์ดว่าเป็นการรวมใจให้แฟนๆกันดีกว่านะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้องๆทุกคนที่เราเคยเห็นหน้าเห็นตากันเป็นครั้งแรกของเขาทุกคนที่จะอยากมามอบความสุขให้ทุกคนพร้อมๆกับพี่เบิร์ดบนเวทีซึ่งเป็นครั้งแรกของพวกเขาทุกคนเลยและแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำกันเลยอยากจะมาโชว์มาสนุกให้ทุกคนสนุกกันให้มากที่สุดครับพี่เบิร์ดมีวงน้อยๆแล้วและวงที่สำคัญที่สุดของพี่เบิร์ดคือวงของคนดูวงนี้วงพี่เบิร์ดวงใหญ่มากมีด้วยกันหลายดนตรีเสียงกรีดเอ่ยมือเอ่ยนั่นแหละครับวงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดว่าคือหัวใจของพวกเราอ่ะอยากหัวใจของนักแสดงทุกคนหรือว่านักดนตรีทุกคนนักร้องทุกคนอยากจะขึ้นเวทีมอบความสุขทุกคนใช่ไหมครับพี่เบิร์ดเป็นคนติดคอนเสิร์ตเรื้อรังเป็นคนที่รักษาไม่หายก็เลยได้สมัครพวกน้องที่รักกันแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดด้วยไม่ใช่เป็นเกสธรรมดาที่ผู้ชมครับมาแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดมาแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดตั้งหลายเพลงแล้วและไม่เคยได้เจอกันบนเวทีเลยนี่ก็เป็นเอกสองคนละแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดและคาราดอกก็แต่งเพลงให้พี่เบิร์ดมาหลายเป็น10ปีนะครับเพิ่งจะผ่านเพลงนี้เพลงแรกคราวนี้ก็เลยเรามาร่วมสองด้วยกันครับจริงๆแล้วก็เหมือนให้พี่เบิร์ดเลือกพี่เบิร์ดเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเลือกอะไรก็ใครอยากมาก็มาจริงๆเขามีความสมัครใจพี่เบิร์ดชอบทำงานกับคนที่รักพี่เบิร์ดเพราะเรามันต้องเหนื่อยกันแล้วมันต้องไม่ต้องอธิบายกันเยอะบางครั้งเราเข้าใจกันเองนะครับแล้วน้องๆเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆตัวพี่เบิร์ดมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ได้โดดใช่ได้ยันได้โจมไปยังไงมันสับเคยคือหลายสายด้วยกันเนี่ยมันก็คือสายด้วยกันคือสายมันสายโจ๊ะในพี่คนนี้นะครับโจ๊ะบอยทั้งชื่อทั้งนามสกุลไม่มีไทยสักนิดนึงเลยแต่เขาเป็นไทยวิลเลียมถ้าเป็นไทยแฟนจ๋ากับพี่เนี่ยที่นี่คนนี้พี่จุ๊บเดดเดดก็มาจากเขาหมดเลยเขากำลังจะมีกับพี่เบิร์ดอีกเพลงครับใหม่เหรอครับมานิ่งๆเลยครับมาสวยๆมาด้วยQualityคุณภาพของเขาการแสดงเราเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับทีนี้การร้องและการเต้นของเขาไม่ได้น้อยหน้าไปกับใครเลยแล้วใครดูไม่เตรียมตัวขนาดไหนความรู้สึกใหม่อยู่ในพาร์ทแดนซ์ค่ะอย่างที่แบบทุกคนเห็นเราเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วแต่ว่าเราเองยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเต้นแบบว่าออนสเตจที่ไหนเลยที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้มาแบบเต้นที่เป็นแนวดิสโก้ด้วยก็ยิ่งแบบว่าเป็นแนวที่เราชอบเข้าไปอีกค่ะก็ตื่นเต้นเพราะเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดอยู่แล้วด้วยเรื่องร้องอะไรครับใหม่เรื่องร้องจะทำให้ดีที่สุดทั้งร้องทั้งเต้นต้องขอคำปรึกษาทุกๆคนแน่นอนค่ะเพราะเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็ฝากตัวกับแฟนคลับพี่เบิร์ดด้วยค่ะก็ฝากของน้องใหม่ไว้ด้วยคนหนึ่งนะคะขอข้างล่างเงียบๆไอ้หัวหน้าห้องจะชวนคุยครับไอ้พลาดอยู่หัวหน้าห้องพี่โจ้ครับต้องถามครับก็รอมานานแล้วครับคือทำงานร่วมกันมาจนผมว่าที่สุดแล้วคือการอยู่บนเวทีร่วมกับศิลปินที่เรารักเราชอบและเราก็รอจนโอกาสนี้ได้เจอมาตลอดแล้วก็จะได้ขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันแล้วอ่ะมันก็ดีใจครับผมวันนี้รอมากี่ปีครับรอมานานเหลือเกินนานอ่ะนานก็ถ้าเป็นความฝันตั้งแต่ก็คงเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับผมแล้วเราก็พยายามเอาความสามารถเราไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแบบว่าแต่งเพลงเขาหน่อยอะไรหน่อยคือหน่อยคืออันล่าสุดนี้ได้ร้องร่วมกันแล้วได้เล่น MV ด้วยกันแล้วอันนี้จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นที่สุดแล้วครับดังครับในบ้านที่ได้ร่วมเวทีกับพี่ๆหลายคนครับมองเสียงกับลูกนี่ดังๆ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 ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กคนนี้ก็ร่วมคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในดวงใจถือว่าแบบเป็นเกียรติมากพอชมพูก็เองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเด็กๆก็ติดตามพี่เบิร์ดมาตลอดเลยชอบก็น้องตลอดเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ครับจะมีบทเพลงใหม่ด้วยที่ร่วมกันทำ
ครับเพลงใหม่มีทุกคนทุกวงนะครับมี25 hours นะครับก็เป็นเพลงใหม่เพลงหนึ่งนะครับเป็นพูดถึงการเดินทางของพี่เวิร์ดซึ่งเล่าโดย25คือลักษณะดนตรีของเขาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าซาวด์ดนตรีของเขาไม่เหมือนใครได้ยินปั๊บก็จะรู้เลยมีคาแรคเตอร์ของเขาเพลงที่2ก็คือนี่เลยครับ Paradox ขึ้นมาปั๊บเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็น Paradox ครับเพลงสุขใจก็สีสันรัญชกรมากนะครับทั้งแดนซ์สนุกครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือของคุณโจครับซึ่งยังไม่คลอดอันนี้มีน้ำคล่ำเรื่องมาแล้วครับจะโป๊ะนะครับพี่เตรียมกันมานานแล้วนะครับพี่เตรียมกันมานานโดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องเอ็กซ์ไซส์ต้องทำทุกอย่างต้องเรียนเพราะว่าต้องเรียนต้องเรียนแดนซ์เพิ่มกับพี่ๆเขาพี่เขาแดนซ์เก่งทุกคนเป็นแนวดนตรีเป็นลักษณะเป็นซาวเป็นสิ่งแวดล้อมดนตรีที่พี่ยังไม่ค่อยเคยเท่าไหร่พี่ต้องเรียนรู้พี่ต้องฟังแล้วก็ต้องไปกับน้องๆเขาว่าถูกไหมคิดอย่างนี้ถูกไหมร้องแบบนี้ถูกไหมเสียงแบบนี้ถูกไหมเหมือนตอนที่ไปภาพการ์ตูนพี่ก็ต้องมีคนมาช่วยเบิร์ดใช่ไหมครับเหินเบิร์ดเหินไว้ปลายเหินไปเหินอย่างนี้ครับอันนี้กันอย่างนี้ที่ครับอย่างครับมันเป็นอีกบทเรียนนึงนะครับที่เบิร์ดและแฟนเพลงทุกคนจะได้รู้ว่าเรากำลังไปขั้นนึงไปเที่ยวในโลกของน้องๆและมันเป็นห่วงความเป็นเบอร์เพื่อนเพื่อนพี่ก็ต้องโยงไปหาเอสทุกคนนะจัดการตัวเองยังไงพี่ว่าจัดการแล้วครับพี่เบิร์ดนี่เว้ยแต่ปักเด้งปุ๊บกลับไปต้องกลัวพี่เบิร์ดมีวิธีทักษะยังไงให้มันรู้เด็กตลอดเวลามี energy สำหรับขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเวลาเบิร์ดว่า how to คิดนะครับคิดยังไงวิธีคิดให้ถูกคิดให้บวกอย่าไปคิดลบอย่าเอาสิ่งลบเข้าตัวอะไรที่ดีทำอะไรที่ไม่ดีทำเท่านั้นเองแค่นั้นเองครับตอนนี้จะกี่ชั่วโมงดีครับ4 5ชั่วโมงแล้วแต่อารมณ์เลยครับ แล้วแต่คนดูถ้าคนดูมันเนี่ยเคยไปถึง 4.5 บ้ามั้ย บ้ามั้ยต้อง 4.5 ครับอย่าทำหน้าแบบนี้น้องก็ต้องเจอครับคือแล้วแต่คนดูครับแล้วสนุกขนาดที่เบิ้ลหนักใจกับคนไหนมากที่สุดอ่ะพี่อยากให้ทุกคนถึงให้มากที่สุดไม่มีอาการหนักใจแล้วก็กลัวเลยแต่ว่าอยากให้เขาไม่มีความเกรงใจในตัวพี่เบิร์ดอยากให้เขาไม่มีความเกรงใจในลักษณะงานของพี่เบิร์ดคือวันหนึ่งเราจะมาเจอกันแบบนี้นะครับเราต้องผัดคั่วกลิ้งให้มันสนุกให้มันก็จัดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคนดูที่มาทุกคนอย่าเกรงใจกันใครเป็นแฟนของดอกแซนเป็นพี่โจใครเป็นแฟนของน้องใหม่ใครเป็นแฟนของ25มากระโดดมาทำตัวตามสบายที่เคยเป็นกันมาครับคือเพลงในคลังของเราก็มีเยอะแล้วก็เพลงนอกคลังที่กำลังจะมาเป็นนิวเอนชาร์เซนแบบเพียบเลยครับเด็ดเท่านั้นเลยความหมายดีๆแบบพูดเปรี้ยวปากไลอัพดนตรีนี่จะแดนซ์กันทั้งงานเลยนะใช่จ้ะนอกจากหยุดกินน้ำนิดนึงถ้าจะหยุดก็คือกินน้ำพี่โจคงไม่เอาใครไว้แน่นอนเพราะว่าลูกทีมเขาเนี่ยไม่นางหินอยากสองคนเพลงช้าเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนก็พอขนาดนะจะเน้นเพลงเร็วใช่ไหมครับเบิร์ดใช่ครับคือเพลงคือคราวนี้นะคงจะไม่ไปเน้นไปทางซึ้งครับโจโดดแดนแล้วแฟนๆที่จะไปดูคอนเสิร์ตเบิร์ดในวันนั้นต้องเตรียมอะไรแบบนี้เตรียมร่างกายฟิตซ้อมทีนี้เพราะว่าคุณจะเราไม่ได้เล่นการเมืองกันเราจะไม่หวงเก้าอี้เราจะลุกขึ้นมาเต้นกันให้มันเต็มที่ไปเต้นให้ลืมบ้านเลขที่ทุกอย่างอะไรที่มันอยู่สลัดทิ้งให้หมดแล้วออกใบใหม่ออกมาเตรียมตัวเตรียมใจกันมาเดี๋ยวพวกเราเติมไปเองครับนี่จะไม่ถามคนอื่นเลยนี่ไงใครบอกว่าสาวอันนี้เรากักไว้ก่อนครับครับผมแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่เป็นโชว์แบบเบิร์ดเป็นโชว์แบบเบิร์ดจะเป็นอีกแบบนึงนะครับจะมีธีมจะมีเป็นลักษณะของเขาที่พี่โจเป็นหลักของเบิร์ดนะครับแต่คราวนี้จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับคือใครเป็นแฟนของใครกลุ่มใครมารวมวงกันมาสามัคคีกันแล้วมาเล่นกันสนุกน้องใหม่ครับเห็นว่าในคลิปมีซ้อมเต้นอะไรเป็นพร้อมกันมาพอสมควรมีตีกันกันไหมไม่ชอบนะไม่ชอบเอาน้องใหม่ก่อนซ้อมเต้นเรียบพร้อมกันมาสักพักแล้วครับเรื่องการเต้นก็ที่ไปซ้อมไม่ได้เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยก็คือซ้อมเองอยากเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห
พอมีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันโชคดีมากที่จะมีที่เราแสดงออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะโดดครับนิสัยโดดโดดครับโดดครับโดดอย่างเดียวก็ซ้อมมาแต่ต้นปีน่ากลัวพี่จะเล่นที่ปากไหมคะพี่ไม่ปากครับเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่จากกุมภาหนึ่งมาถึงอีกกุมภาหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเวลาที่ยาวเลยแต่ว่าการรอคอยที่พวกเราอยากจะออกมาให้มันมีความสุขให้มันมีเสียงเพลงให้มันมีเสียงกรีดให้มันเกินความสุขเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินครับแล้วมันก็ใกล้จะถึงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังประชุมฝึกซ้อมชักเข้าชักออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรไม่ดีช่วงนี้เป็นทีของทุกคนแล้วนะครับที่จะเตรียมตัวกันแล้วก็สำรองจองบัตรกันไว้นะครับแล้วเตรียมเสื้อผ้าเตรียมฟิตหุ่นเอาให้ดีแล้วได้เจอกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ